วัสดีครับมันติแคมป์นะครับมันติแคมป์วันนี้มาดูเอ้าชื่อกันหน่อยเมโยโกชื่อญี่ปุ่นมากเลยชื่อญี่ปุ่นมากเลยเออเป็นมีดที่เป็นมีดใหม่แล้วกันราคาไม่แรงทำที่จีนนะส่วนใหญ่มันจะมาในแพ็คนี่แหละนะครับเป็นมีดราคาไม่แพงนะครับแบรนด์อเมริกาตอนนี้ก็เริ่มหามีดที่เดี๋ยวต่อไปอย่างนี้ต่อไปเราเดี๋ยวต่อไปเราจะย้ำให้ว่าอันไหนแบรนด์อเมริกาทำที่ไหนจะได้เข้าใจกันอันนี้แบรนด์อเมริกาแบรนด์อเมริกาผลิตที่จีนถ้าทำที่อื่นฝากซื้อ1เล่ม นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูอย่างนี้ราคา 1,350 นะครับด้ามเขาเรียกอะไรวะเคปล่าด้ามเคปล่านะครับแล้วก็มีระบบการล็อกตัวนี้นะครับเป็นล็อกอะไรเป็นไลเนอร์เปิดออกมาติดป้ายราคาติดปั๊บนี่เห็นไหมครับตัวนี้มันเป็นมีดออโต้ข้างในมันจะมีสปริงอยู่มีออโต้มีหลายแบบไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็เอียงหน่อยสิวะเนี่ยเห็นไหมแล้วจะไปเอียงทางไหนก็เอียงทางนี้สิมันจะมีสปริงอยู่เออมันเป็นการดึงลวดไงเวลาพับมาลวดมันจะง้างกับมันเห็นหน่อยได้เห็นนี่เป็นระบบของเขานะครับทำให้มีดเปิดได้เร็วมากนะครับแต่ข้อเสียใช้เป็นนานๆสปริงอาจจะขาดอาจจะล้าตัวอาจจะเปิดได้ไม่เร็วเราแกะสปริงออกก็จะกลายเป็นโฟลดิ้งไนท์ธรรมดาแกะตรงนี้ออกเท่านั้นเองนะครับนี่คือเมยาโก้ก็เลยเอามาลองขายดูราคาไม่แรงไม่อยากให้เพื่อนๆเล่นแต่แรงนะครับรุ่นยี่ห้ออื่นจะดูบ้างนะครับรุ่นนี้รุ่น AOK อะไรนะ AOK 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 ไม่น่าเป็นแบรนด์อเมริกาแบรนด์ญี่ปุ่นนี่แหละเนี่ยก็8 CR 13 MOV นะครับยี่ห้อใหม่ลองมันจะมาดูโอเคเลยอ่ะราคาไม่แรงนะครับ1,000 ต้นๆนะ1,000 ต้นๆมาในแพ็คอย่างนี้แหละก็เลยแกะกันออกมาให้ดูนะครับด้ามสวยเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆเมยาโก้เอโอเคเรตติ้งเหล็กคุณภาพเหล็กก็ประมาณ3ดาวนะครับด้ามจับตัวนี้สวยด้ามจับสวยแล้วก็โอเคก็ชอบในความสวยนะแต่ความหนึบมือก็คงจะต้องไป G10 ถ้าหนึบมือ G10 จริงๆต้องโคสติลแวะมาดูที่ร้านได้ระบบการล็อกก็เป็นไรเดอร์ล็อกนะครับส่วนความคุ้มค่าก็ประมาณ4ดาวนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ต่างประเทศและราคาพันต้นภาพรวมก็ประมาณ3ดาวนะใช้งานง่ายๆนะครับลองมาดูลองหามีดอื่นที่ไม่ใช่แบรนด์จีนมาใช้กันดูเป็นแบรนด์อเมริกาตัวแรกกันบ้างนะครับไลน์เป็นเพื่อนเรา Bandicam 2010ดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube Bandicam 2010คิดอะไรไม่ออก Google Bandicam 2010ขอบคุณครับเคปล่าอย่างกระโปรงรถอะเออ